วิสาขบูชาวันประกาศชัยของพระอนันตชินดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกบุรุษเมื่ออุบัติขึ้นในโลกย่อมอุบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุรุษคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเดือนนี้เป็นเดือนวิสาขมาสเป็นเดือนแห่งชัยชนะที่ไม่มีวันกลับแพ้ของพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เราจะมาพร้อมใจกันรำลึกถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีเหนือพญามารในวันนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่พระมหาบุรุษจะตรัสรู้นั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอัสัตถพฤกษ์ทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระทัยตั้งมั่นประทับนั่งคูบัลลังก์โดยตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิ้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็ทนไม่ได้จึงรวบรวมเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาขัดขวางพระบรมโพธิสัตว์เทพบุตรมารขี่ช้างคิริเมฆสูง150โยชน์เนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธนานาชนิดพวกหมู่มารที่เหลือล้วนมีรูปร่างน่าสะพึงกลัวต่างมุ่งมาจู่โจมพระโพธิสัตว์จากทิศทั้งสี่ขณะเดียวกันนั่นเองเทวดาในหมื่นจักรวาลกำลังพากันกล่าวสดุดีพระบรมโพธิสัตว์โดยมีเท้าสักกะเทวราชยืนเป่าสังวิชยุทธซึ่งมีขนาดประมาณ120ศอกพญากาฬนาคราชยืนพรรณนาพระคุณของพระบรมโพธิสัตว์เท้ามหาพรหมยืนกั้นเสเวตฉัตรเมื่อเหล่ามารจู่โจมเข้ามาใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทวยเทพทั้งหมดก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวตกอกตกใจกันไปหมดรีบเพ่นหนีไปสุดขอบจักรวาลพระบรมโพธิสัตว์ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นที่พึ่งได้จึงทรงรำพึงว่ามารเหล่านี้ยกทัพมามากมายใหญ่โตเพราะมุ่งหมายทำลายเราผู้เดียวในที่นี้เราไม่มีพวกพ้องบริวารมีแต่ทศบารมีเท่านั้นที่เป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นเราควรทำบารมี30ทัศให้เป็นยอดขุนพลเอาศาตราคือบารมีนั่นแหละประหารกำจัดหมู่พลมานี้ให้ได้ทรงนึกถึงบารมีทั้งสิบทัศรวมไปถึงอุปบารมีและปรมัตถบารมีเป็น30ทัศพระองค์ไม่ได้หวาดกลัวอนุภาพของพญามารและเสนามารเลย
แม้พวกเสนามารจะเปล่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวสะเทือนไปทั่วทั้งภพสามหวังจะทำให้มหาบุรุษหวั่นไหวแต่ก็ไม่อาจเข้ามาใกล้พระมหาบุรุษได้จึงพลันบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาจากทั่วสารทิศมีกำลังลมสามารถทำลายภูเขาใหญ่สูงถึงสองโยชน์ให้สลายไปในทันทีแต่ลมนั้นกลับไม่อาจทำอันตรายแม้จีวรของพระมหาบุรุษให้ไหวได้พญามารได้บันดาลให้เกิดมหาเมฆทำหาฝนให้ตกลงมาน้ำฝนไหลนองไปทั่วแต่ก็ไม่อาจทำให้แม้จีวรของพระมหาบุรุษเปียกได้ขณะนั้นเองพญามารได้บันดาลให้ฝนทานสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกแต่เมื่อตกลงมาก็กลับกลายเป็นทิพมาลาบูชาพระมหาบุรุษพญามารจึงบันดาลให้ฝนชนิดต่างๆตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประหารทานไฟไฟนรกฝนทรายฝนโคลนและฝนน้ำกรดแต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้เมื่อพญามารไม่อาจทำอันตรายมหาบุรุษด้วยฤทธิ์ของตนได้ก็โกรธมากเร่งไพร่พลให้ไปจับพระมหาบุรุษมาประหารให้ได้ตัวพญามารเองก็ใส่ช้างคิริเมฆเข้าไปที่ต้นโพธิ์ประกาศว่าดูก่อนสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้น่ะไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราต่างหากพระมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้น่ะบังเกิดขึ้นด้วยบุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกเด็ดขาดพญามารขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเรามีพหลโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่ะมีเพียงลำพังคนเดียวยังกล้ามาลองดีกับเราอีกพระมหาบุรุษตอบโต้โดยไม่สะทกสะท้านว่าดูก่อนมารแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเราได้บำรุงเลี้ยงไพร่พลไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวท่านบารมี30ทัศนี้น่ะเป็นโยธาของเราพระโพธิสัตว์ตรัสต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทําของเราน่ะไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณมิได้นี้น่ะเป็นพยานของเราเราได้สร้างมหาทานบารมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึง7ครั้งพระองค์ได้เอ่ยอ้างมหาทานบารมีที่เคยสั่งสมไว้แล้วทรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมและน้ำที่รองแผ่นปฐพีซึ่งหนา 1,14,000 โยชน์ก็ไหวก่อนจากนั้นมหาปฐพีซึ่งหนา 240,000 โยชน์ไหวขึ้น6ครั้งเสมือนรับรองพระดำรัสของพระองค์ซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบารมีของพระโพธิสัตว์ได้หลั่งล้นท่วมท้นเสนามารทั้งหลายมหาปฐพีปั่นป่วนกัมปนาทมหาเมฆร้องครืนปานภูเขาจะถล่มทลาย
ทันใดนั้นเองอัศนีบาทฟาดเปรี้ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษแม้ช้างคิริเมฆก็ไม่อาจยืนต้าน